รัฐเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่จะลงไปทำงานที่ฐานรากร่วมกันยังไงที่ไม่ทำให้ฐานรากเขาสับสนว่าเอ๊ะมาจากไหนกันเนี่ยหลายครั้งหลายหนเหลือเกินอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นสัก3ช่วงที่เราจะคุยกันสบายๆในฉากสายวันเสาร์นะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรทั้ง3ท่านครับซึ่งพูดถึงจริงๆก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ผมได้ตักตวงเรียนรู้มาตลอดเลยในช่วงที่เราทำงานในภาพของประชาสังคมเนี่ยนะครับท่านแรกครับอันนี้10ปีเต็มที่ได้จับมือกับท่านทำงานร่วมกันมาตั้งแต่เรื่องของแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง4ภาคครับอาแก้วสังชูครับจากพัทลุงครับแล้วก็เป็นแกนนำอีกหลายเรื่องเลยอธิบายคงไม่พอแล้วเวลานะครับท่านที่2ครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราได้อาศัยท่านนี่แหละในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ที่มหาดไทยเนี่ยนะกรมอะไรไม่รู้ไปพบท่านแล้วก็บอกท่านว่าชาวบ้านเนี่ยให้ชาวบ้านได้ลุกขึ้นจัดการตัวเองมากขึ้นเถอะครับท่านครับจะทำยังไงท่านก็เปิดเป็นนโยบายเป็นช่องทางให้ท่านแม้กระทั่งเกษียณออกมาแล้วก็ยังไปทำงานช่วยพวกเราอยู่ในท้องถิ่นอีกท่านสมพรใช้บางอย่างครับท่านที่3ครับอดีตนายแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็วันนี้ออกมาทำเรื่องของ Public Policy เป็น Public Health Policy ที่เกี่ยวเข้าไปเยี่ยมชมกันครับถ้าท่านใดไม่ได้เป็นสมาชิกที่จะเชิญเข้านะขออนุญาตแนะนำพี่หมออัมพลจินดาวัฒนะครับเลขาธิการของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือเรียกย่อๆว่าสช.เป็นหน่วยที่ทำ Public Health Policy ของประเทศเรานะครับแล้วก็เป็นกลไกกลางที่จะแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขที่อยากเห็นอีก 10-20 ปีเนี่ยคนไทยลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของสุขภาพด้วยตัวเองมากขึ้นไม่ใช่ให้แค่มดหมอหยุกยาเรื่องนี้จะทำกันได้ยังไงนะครับคนไทยจะจัดการสุขภาพกันยังไงวิทยากรทั้ง3ท่านครับที่ผมโปรยมาเนี่ยก็ขออนุญาตเริ่มต้นที่ท่านสมพรใช้บางอย่างครับท่านจะมาคุยว่าเหตุผลยังไงถึงต้องรอกลับไปทำงานที่ฐานรากให้มันเข้มแข็งครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมพรครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางมูลนิธิสัมมาชีพนะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับบ้านเมืองนะครับในฐานะที่จะมาเป็นผู้นำนะครับในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับทุกท่านครับที่ได้ให้เกียรติผมมาร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวคิดกับท่านนะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าความสำคัญของชุมชนฐานล่างที่จะมานำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมระดับประเทศเหล่านี้นะครับในเรื่องนี้เราคุยกันมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นหมออมพลคุณเจษฎานักแก้วแล้วก็ใครอีกหลายองค์กรด้วยกันนะครับ เราเรียกสถาบันที่เราพูดคุยกันตอนนั้นเป็นอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่าสถาบันทางปัญญานะครับสถาบันทางปัญญาเนี่ยตั้งแต่ปี52นะครับ52มีอาจารย์หมอประเวศวสีนั่งเป็นหัวโต๊ะมีคนมาพูดคุยกันในหลายห่วงก็ด้วยความห่วงใหญ่ว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาเยอะมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการปฏิรูปนะครับซึ่งในเวทีตรงนั้นเนี่ยเราคุยกันมาเดือนละประมาณครั้ง2ครั้งนะครับที่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ศูนย์ประชุมจุฬาภรณ์นะฮะจุฬาภรณ์เราคุยกันมามีทั้งนักการเมืองมีทุกสาขาอาชีพนะครับรวมทั้งผู้นำท้องถิ่นด้วยนะครับเราก็ไปคุยกันเราคุยกันอยู่ 2-3 ปีก่อนที่จะมีระเบียบว่าด้วยการปฏิรูปสมัยรัฐมนตรีอภิสิทธิ์นายกอภิสิทธิ์นะครับในเวทีตรงนั้นเนี่ยเราคุยกันก็คิดถึงเรื่องของอะไรมันปัญหาอยู่เยอะแยะที่บ้านเมืองมันต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาเรื่องยุติธรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องที่ดินเรื่องอาชีพเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันแล้วก็ตกผลึกร่วมกันว่าการจะเอาบ้านเมืองรอดเนี่ยณวันนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่นะครับจากการรวมศูนย์มาสู่การสร้างฐานนะครับเราจากการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางมาสู่การสร้างฐานการสร้างฐานที่ว่านี้ก็คือเรามองว่าฐานที่เข้มแข็งของบ้านของเมืองเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งนะครับเรามองจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงผ่านมาร้อยกว่าปีที่เรารวมศูนย์ที่ส่วนกลางมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าณวันนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเราก็สู่ยุคของความเป็นประชาธิปไตยยุคโลกาภิวัตน์ยุคอะไรแต่อะไรทั้งหลายแหละนะครับการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางเนี่ยมันไม่สามารถจะตอบโจทย์
คือความต้องการปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นได้นะครับการรวมศูนย์ที่ตรงกลางโดยมากก็จะมองอะไรเป็นแบบเดียวกันหมดแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับแต่ในความเป็นจริงความหลากหลายของพัทลุงความหลากหลายของชาวเชิงเทราความหลากหลายของแต่ละชุมชนมันไม่เหมือนกันความต้องการของพี่น้องประชาชนก็เหมือนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับด้วยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาจากภูมิจากเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเรื่องอะไรภาษาอะไรต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการรวมศูนย์ที่ออกแบบเดียวกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปตอบโจทย์นะครับได้อย่างถูกต้องกับประเด็นปัญหาของชุมชนแต่ละชุมชนที่มันมีมิติที่หลากหลายอยู่นอกจากนั้นแล้วการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางเนี่ยนะครับที่เป็นประเด็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของการขั้นตอนอะระเบียบขั้นตอนมันเยอะนะครับจากกระทรวงกว่าจะถึงกรมจากถึงจังหวัดถึงอำเภอกว่าจะถึงฐานล่างเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของชนได้อย่างทันทุกทีนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอย่างภัยพิบัตินะแก้วนะครับภัยพิบัตินี่ชัดเจนมากนะครับถ้าไม่มีท้องถิ่นอยู่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่เขารู้ประเด็นปัญหาอยู่เขาเข้าใจปัญหาแล้วเขาอยู่กับปัญหาอยู่เนี่ยนะครับเขาสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างนี้ยกตัวอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นนะครับด้วยขั้นตอนที่มันมากมายเนี่ยมันก็ทำให้ความอะไรการที่จะเข้าไปสู่ไอ้ประเด็นปัญหาจริงมันก็ไม่ทันการอย่างที่ได้เรียนไปนอกจากนั้นแล้วเราคงต้องยอมรับความจริงกันนะครับที่ผ่านมาการรวมศูนย์ที่ศูนย์กลางเนี่ยนะครับก่อนจะปฏิรูปก่อนที่จะมีคสช.เนี่ยนะครับเราเห็นได้เจนที่ปกครองที่การเมืองเข้ามามีอำนาจมีเราพูดกันคำทั่วไปที่ยิงกันตลอดก็คือคำธุรกิจการเมืองนะครับอันนี้เราต้องยอมรับความจริงกันว่าการรวมศูนย์ที่ศูนย์กลางที่ผ่านมามันเป็นการรวมศูนย์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มพวกมากกว่าการที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่อันนี้เราต้องยอมรับความจริงกันนะครับเพราะฉะนั้นในแนวคิดของพวกเราเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคิดกันใหม่นะครับจากการรวมศูนย์มาสู่การสร้างฐานและเราก็คิดว่าฐานของความเข้มแข็งที่แท้จริงมันจะอยู่ที่อาจารย์ประเวศจะเปรียบไว้ค่อนข้างจะเห็นภาพเป็นรูปธรรมก็คือเปรียบเหมือนกับการสร้างพระเจดีย์นะครับการสร้างพระเจดีย์การสร้างพระเจดีย์ถ้าจะเอาองค์เจดีย์อยู่ยอดเอายอดเจดีย์ให้มันเข้มแข็งอยู่นานยืนนานเนี่ยเราคงต้องเริ่มกันที่ไหนก่อนครับทุกท่านคงทราบดีเราต้องเริ่มกันที่ฐานก่อนนะครับเช่นเดียวกันครับการจะปกครองบ้านปกครองเมืองให้มันอยู่รอดให้มันเข้มแข็งได้มันต้องเริ่มที่ฐานก่อนและฐานที่เราคุยกันคิดกันและตกผลึกร่วมกันก็คือเราต้องสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งชุมชนในที่นี้ก็คือประชาชนนะครับประชาชนแน่นอนครับเป็นหลักใหญ่ของบ้านของเมืองเป็นเจ้าของประเทศนะครับในขณะเดียวกันเราก็สู่ยุคประชาธิปไตยประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องใหญ่อะยังไงก็ต้องใหญ่นะครับถึงแม้ปัจจุบันยังไม่ใหญ่แต่ในหลักคิดต้องให้เขาใหญ่แล้วก็ต้องให้เขาใหญ่จริงๆด้วยนะครับส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาพวกนี้ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับลำพังแต่ความเข้มแข็งของประชาชนอย่างเดียวเนี่ยไม่มีองค์กรมารองรับเนี่ยมันไม่สามารถจะขับเคลื่อนอะไรไปได้หรอกครับมันต้องมีองค์กรมารองรับความเข้มแข็งของประชาชนเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรของประชาชนก็คือองค์กรปกครองถิ่นนะครับนี่เรายังไม่พูดถึงว่าองค์กรปกครองถิ่นมีปัญหานะประชาชนยังไม่พร้อมอะไรอันนี้เรายังไม่พูดกันนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้เดี๋ยวนายแก้วคงจะยืนยันว่าประชาชนพร้อมหรือเปล่าเดี๋ยวนายแก้วคงยืนยันว่าประชาชนพร้อมหรือเปล่าในขณะที่หลายคนบอกว่าประชาชนยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในหลักคิดเนี่ยนะครับในหลักการเราคิดว่าถ้าชุมชนคือประชาชนกับท้องถิ่นนะครับรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับดูแลชุมชนของตัวเองด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนรับผิดชอบต่อการมีความเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ดูแลชุมชนกันให้มันเข้มแข็งเนี่ยนะครับเรามององค์รวมนะครับเรามององค์รวมนะครับตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาเรากระจายอำนาจเต็มพื้นที่นะครับณวันนี้ครับนอกเหนือจากราชการจะดูแลพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ 7,852 องค์กรถ้าเราผูกโยงองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าด้วยกันณวันนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยดูแลคนไทยทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามององค์รวมอย่างนี้เราทำให้แต่ละจุดแต่ละจุดมีความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะครับเราเชื่อว่าความเข้มแข็งของฐานล่างมันก็จะเกิดนี่คือหลักคิดตามความคิดที่เราต้องตกผลึกกันมาแล้วอาจารย์ประเวศยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนด้วยการ
ให้เห็นถึงพระเจดีย์เนี่ยนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งในองค์กรขององค์เจดีย์ของยอดเจดีย์อะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านคุณหมอพลก็จะมาต่อยอดได้นะครับเรือนักแก้วก็จะมาต่อยอดในส่วนของฐานล่างของความเข้มแข็งของภาคฐานล่างได้เป็นแนวคิดนี้ได้ถูกขับเคลื่อนต่อมาในช่วงที่มีคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่มีอาจารย์หมอประเวศเป็นประธานนะครับแล้วก็สอดรับกับแนวคิดของคณะกรรมการปฏิรูปที่มีท่านอนันต์ปัญญาชุนเป็นประธานในเรื่องของการคิดว่าการจะเอาบ้านเมืองรอดการไปรูปประเทศไทยมันต้องปฏิรูปที่โครงสร้างอำนาจปรับโครงสร้างอำนาจใหม่นะครับลดบทบาทส่วนกลางส่วนภูมิภาคไปเพิ่มบทบาทท้องถิ่นก็คือเพิ่มภาคประชาชนนะครับให้มีความเข้มแข็งซึ่งเราก็ขับเคลื่อนประเด็นนั้นมาแล้วก็ทางในส่วนของการขับเคลื่อนที่ได้รับมอบหมายจากในการขับเคลื่อนเรื่องของสถาบันทางปัญญาในส่วนจากแนวคิดเรื่องขององค์เจดีย์ซึ่งฐานต้องสร้างจากฐานหรือประเทศชาติจะเข้มแข็งต้องสร้างจากฐานเนี่ยนะครับทางสสทางสชพอชนะครับรวมตลอดทั้งในส่วนของสปสชนะครับที่เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรมหาชนบ้างเป็นองค์กรอิสระที่ขับเคลื่อนเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของการทำงานในส่วนของที่คิดนอกกรอบออกมาจากภาคราชการเนี่ยนะครับแล้วก็มาขับเคลื่อนเรื่องนี้ลงไปทำงานในชุมชนฐานล่างเป็นหลักนะครับไปขับเคลื่อนเรื่องความอย่างเช่นที่เมื่อกี้พลทองขึ้นมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายพลทองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในที่เราสสในโครงการตำบลสุขภาวะเครือข่ายลุ่มทั้งชุมชนท้องถิ่นนะอยู่ก็เข้าไปขับเคลื่อนนะครับก็เข้าไปขับเคลื่อนเพื่อให้เขาเกิดความเข้มแข็งในชุมชนฐานล่างนะครับจากแนวคิดแรกชาวบ้านกับท้องถิ่นถ้ารวมเป็นเนื้อเดียวกันจะมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นฐานของประเทศแต่จากการที่เราไปขับเคลื่อนมา 3-4 ปีตั้งแต่สมัชชาปฏิรูปนะครับจนกระทั่งปัจจุบันระเบียบสำนักในโลกนี้ได้หมดวาระไปนะครับ3ปีเสร็จแต่เราก็ยังขับเคลื่อนอยู่นะครับโดยมีสสเป็นคนที่ไปขับเคลื่อนในฐานล่างร่วมกับสอทั้งหลายเนี่ยนะครับจากการที่เราไปขับเคลื่อนต่อเนื่องมา 3-4 ปีกว่าๆเนี่ยเราก็พบว่านอกเหนือจากไอ้แนวคิดแรกๆที่เรามองว่าไอ้2ส่วนคือชุมชนชาวบ้านกับท้องถิ่นถ้ารวมเป็นเนื้อเดียวกันขับเคลื่อนมาดิขับเคลื่อนให้ชุมชนท้องถิ่นมันมีความเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นฐานประเทศได้แต่จากการที่เราไปขับเคลื่อนปรากฏว่ามันไม่แค่นั้นมันไม่พอครับนะครับแค่นั้นมันไม่พอความเข้มแข็งของชุมชนฐานล่างจริงๆถ้ามันจะเกิดได้และยืนยันถึงความเข้มแข็งของชุมชนฐานล่างที่พร้อมจะเป็นฐานของประเทศได้พร้อมที่จะยืนยันถึงความมั่นคงของบ้านเมืองในอนาคตได้เนี่ยมันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือประชาชนยืนยันอยู่ครับส่วนที่2ก็คือองค์กรปกครองถิ่นที่เรายังยืนยันอยู่นะครับซึ่งเป็นองค์กรหลักเพราะเป็น2ส่วนนี้มันแยกกันไม่ได้ส่วนที่3นะครับที่ถือว่าเป็นเสาอีกเสาหนึ่งที่จะมาค้ำจุนความเข้มแข็งของชุมชนฐานล่างก็คือสถาบันท้องที่ซึ่งก็ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นส่วนที่อยู่กับคู่กับบ้านกับเมืองมาร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาร้อยกว่าปีแล้วสถาบันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ยังเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันแรกของสถาบันหลักของชุมชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลนะครับตรงนี้ถ้าได้เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องที่กับท้องถิ่นกับชาวบ้านก็จะมีความเข้มแข็งเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหลักของบ้านเมืองมาโดยตลอดก็คือส่วนภาคราชการอันนี้ผมพูดเฉพาะในระดับพื้นที่นะครับในระดับชุมชนนะครับราชการเนี่ยถ้าราชการซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่มีอยู่ก็คือมีโรงเรียนกับรพสตของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ยังไม่รวมส่วนราชการอื่นๆที่มีบางพื้นที่บางท้องถิ่นที่มีส่วนราชการไปตั้งอยู่เยอะแยะนะครับโดยเฉพาะในสังคมเมืองหรือท้องถิ่นในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้า4ส่วนก็คือท้องที่ท้องถิ่นชาวบ้านและก็ภาคราชการในส่วนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆเนี่ยรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนด้วยกันนะครับแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนสร้างความเข้มแข็งมีความเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับความเข้มแข็งของชุมชนตรงนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมยืนยันได้ในหลักการตรงนี้ซึ่งผมเชื่อโพนทองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะยืนยันนี่คือหลักคิดว่าทำไมนะครับการที่จะสร้างความเข้มแข็งชาติเราถึงมาพูดกันถึงความเข้มแข็งของชุมชนฐานล่างที่จะไปสู่ความเข้มแข็งของบ้านเมืองในอนาคตครับขอบคุณท่านสมพรมากครับเปิดขึ้นมานี่ไม่พูดเรื่องลบเลยนะในสมองอย่าสงสัยนะว่าท้องถิ่นทุจริตเยอะแยะท้องที่มันไม่ทำงานเลยกลไกนู้นไม่ดีถ้าคิดอย่างนี้จบเลยนะเพราะจะไม่เห็นพลังเชิงบวกเลยแต่ที่ท่านสมพรพูดในหลักการเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นว่าทุกกลไกมันมีย่อมมีปัญหาอยู่บ้างแหละแต่ไม่มองเรื่องปัญหาช่วยประกอบส่วนดีๆเข้าหากัน
เหมือนกำลังที่จะชวนภาคธุรกิจใครต่อใครเนี้ยเอาเรื่องดีๆเนี้ยประกอบส่วนใหม่เสียอันนี้จะทำให้ประเทศเราเนี้ยมันก้าวไปในสู่ในสิ่งที่มันเป็นอารยะมากขึ้นแต่ถ้าเราไปติดกับดักปัญหาเนี้ยมันก็จะไม่ไปแน่นอนปัญหาต้องแก้ไขกลไกไหนมีปัญหาก็แก้ไขมีอะไรในบ้านเมืองที่ไม่ดีก็ต้องแก้ไขอันนี้เป็นเรื่องที่ปกตินะครับแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเปิดเริ่มต้นให้เห็นถึงหลักการต่อไปนะครับฟังจากหลักการเหล่านี้แล้วเนี่ยว่าทำไมถึงต้องไปทำงานที่ฐานรากให้ฐานรากมันแข็งแรงเนี่ยพอขึ้นมาระดับตรงกลางอีกนิดหนึ่งเนี่ยเหมือนระดับพวกเรานี้ด้วยหรือระดับที่คุณหมออมพลกำลังทำงานอยู่แล้วนี้ด้วยเนี่ยนะระบบเหล่านี้มันจะไปเอื้อให้ฐานรากนั้นสามารถที่จะทำงานให้เข้มแข็งได้ไหมตรงกลางพระเจดีย์นะระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือการทำธุรกิจของเราเนี่ยมันจะทำยังไงที่จะทำให้ฐานรากมันแข็งแรงอย่างยั่งยืนได้ขออนุญาตเรียนเชิญพี่หมออมพลครับได้พูดคุยกับทาง LFC 5ครับขอบคุณพี่เจษฎาขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านมาห้องนี้ทีไรผมคิดถึงพี่ไพบูลย์ทุกทีแล้วผมรู้สึกพี่ไพบูลย์อยู่กับเราตลอดทุกทีนะครับซึ่งก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตวิญญาณการทำงานของพวกเรานะครับการจัดห้องประชุมแบบนี้ก็เป็นแบบสมัยใหม่คือเป็นวงใช่ไหมครับแต่น้องที่นั่งหันหลังเนี่ยเขาหันเก้าอี้มาได้นะครับแล้วก็ที่นั่งหันข้างเนี่ยเขาหันมาได้นะครับเพราะว่ากลับไปแล้วมันจะบิดมันจะเมื่อยมากเลยเพราะหันซ้ายตลอดหรือขวาตลอดเนาะเขาก็ไม่ได้ห้ามเวลาแบบอย่างนี้เขาหมุนเก้าอี้ได้นะครับเหมือนตอนที่เราไปงานแต่งงานใช่ไหมครับนั่งโต๊ะจีนเนี่ยบางคนก็มันก็เมื่อยหน่อยเนาะเขาบอกเวลาวิทยากรเขาให้มาบรรยายมาอภิปรายเนี่ยถ้าไม่ค่อยมีสาระอะไรให้พูดทำลายเวลาไปนะ เรียนอย่างนี้ก่อนเริ่มเข้าไปสู่เนื้อนะครับจริงๆพี่สมพรได้พูดเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยพูดไปแล้วนะพวกผมก็คงจะมาเติมประเด็นปลีกย่อยประเด็นที่ให้ประกอบให้มันเห็นคราวนี้เล่าเรื่องทั้งเรื่องนะขอเวลานิดเดียวนะครับมีหมออายุมากแล้วนะครับแกก็ตรวจคนไข้ทุกวันวันหนึ่งแกก็เริ่มชักสูงอายุแล้วมาถึงเมื่อนั่งตรวจคนไข้พอตรวจเสร็จแกก็เอามาเขียนประวัติคนไข้ลงในไอ้สมุดประวัติมันเขียนไม่ติดฮะแกก็หงุดหงิดมากว่าทำไมมันเขียนไม่ติดสักพักหนึ่งเขียนมันก็เขียนไม่ติดบอกอะไรวะปากกาอะไรวะมันทำไมเขียนไม่ติดพยาบาลสาวๆยืนอยู่ก็บอกอาจารย์หมออาจารย์หมอไอ้ที่หมอเขียนอยู่อาจารย์เขียนอยู่นั่นน่ะมันเป็นประหลอดวัดไข้ไม่ใช่ปากกานะอะไรวะเป็นประหลอดได้ไงแล้วไอ้ปากกาผมไปอยู่ไหนแล้วเอาก็เมื่อกี้หมอเอาไปเสียบก้นคนไข้วัดไข้อยู่นั่นไม่ให้หัวเราะนะครับผมเป็นหมอสังคมเป็นหมอสร้างเสริมสุขภาพเพราะฉะนั้นการหัวเราะนี่ก็สำคัญเวลาเราคุยกันเรื่องเนื้อหาสาระไม่จำเป็นจะต้องเครียดอย่างเดียวนะก็หัวเราะมันก็ได้นะครับขออนุญาตพี่เจตยืนนะเชิญครับครับเวลาคุยแล้วท่านนั่งแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกมันพูดไม่ค่อยเต็มที่นะครับขออภัยเมื่อกี้นี้พี่สมพรผมเรียกพี่สมพรเพื่อเราเรียกกันแบบนี้ตลอดอาจารย์สมพรท่านไม่ได้เป็นท่านสมพรเป็นพี่เป็นอาจารย์นะครับพูดถึงเรื่องของคนและสังคมผมพูดประเด็นนี้นิดหนึ่งต่อนิดหนึ่งว่าสังคมไทยเราเนี่ยจะมีเขาเรียกจะเรียกมิจฉาทิฐิก็ไม่เชิงเป็นความเข้าใจอยู่อันหนึ่งถ้าสังเกตดูจะบอกว่าถ้าคนดีแล้วสังคมมันจะดีจะบอกอย่างนี้เสมอสอนคนให้ดีสอนคนให้เก่งแล้วเดี๋ยวสังคมจะดีอันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นมิจฉาทิฐิของสังคมจริงๆสังคมจะดีได้มันต้องอยู่ที่กลไกระบบและโครงสร้างของสังคมอาจารย์สมพรใช้คำว่าองค์กรชุมชนถ้าไม่สนใจองค์กรชุมชนแล้วไปหวังให้ปัจเจกดีและสังคมจะดีเนี่ยจะล้มเหลวครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการอะไรสื่อศีลให้พรอะไรอวยพรกันเยอะให้คนดีแล้วสังคมจะดีสังคมเราแย่ลงไปเรื่อยๆถ้าดูในเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเนี่ยเขาเวลาคณะที่เขาตั้งเขายังให้เป็นคณะสังคมและมนุษย์เลยครับเขาเอาสังคมมาก่อนแล้วมนุษย์ตามครับของเรานี่คณะอะไรโดยคำมนุษย์และสังคมเท่านั้นวิธีคิดอันนี้ทำให้เกิดปัญหานะครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเราให้คนเป็นปัจเจกและระบบก็มาดูแลคนเป็นปัจเจกให้คนดีแล้วมันจะดีเราเผลอไปครับจริงๆต้องให้ความสำคัญกับองค์กรชุมชนองค์กรสังคมนะครับถ้าเทียบวิทยาศาสตร์ง่าย
ถ้าบอกให้คนดีเป็นคนๆมันก็เหมือนไฮโดรเจนกับออกซิเจนซึ่งเป็นธาตุ2ชนิดมันต่างคนต่างอยู่ก็เป็นแก๊สลอยอยู่ในอากาศเรามองไม่เห็นมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แต่ถ้ามันมารวมตัวกันพอดีแล้วเป็น H2O คือเป็นน้ำมันเกิดคุณสมบัติใหม่โครงสร้างใหม่คุณสมบัติไม่ใช่เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนเพราะฉะนั้นโครงสร้างในสังคมองค์กรชุมชนกระบวนการต่างๆซึ่งเรื่องนี้คนไทยไม่ค่อยได้เรียนนะครับไม่เข้าใจคนไทยจะไปดูเรื่องปัจเจกเรื่องขนสอนกันไปให้คนดีนะครับอันนี้ผมอยากจะขอเติมจากพี่สมพรเพราะว่าผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่สำคัญก็คือการรวมตัวของผู้คนเป็นยูนิตต่างๆเรียกว่าเป็นองค์กรเป็นกลุ่มตรงนี้แหละครับความเข้มแข็งมันจะเกิดเพราะเกิดคุณสมบัติใหม่ในประเทศอิตาลีเนี่ยชัดเจนว่าอิตาลีข้างเหนือเนี่ยซึ่งเจริญก้าวหน้ากว่ามีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากมายเกิดขึ้นแล้วสิ่งดีๆมันเกิดเพราะเกิดคุณสมบัติใหม่พี่น้องเท่าไหร่นั่งอยู่ที่นี้เป็นนักที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยอะเลยเก่งๆถ้าเอาไปประกอบเข้ากับคุณสมบัติใหม่ที่มีโครงสร้างใหม่เกิดขึ้นจะเกิดสิ่งดีๆมากมายอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมอยากเรียนนะแล้วที่เราคุยกันเรื่องของสังคมเรื่องชุมชนเนี่ยปรากฏการณ์อันนี้นะครับสำคัญถ้าไม่เข้าใจอย่างนั้นกลไกของรัฐที่ผ่านมาจำนวนเป็น10ปี100ปีเนี่ยเราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจตรงโครงสร้างตรงนั้นเราคิดว่าบริหารข้างบนดีๆแล้วเดี๋ยวข้างล่างมันจะดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะเรียนว่าคือหัวใจสำคัญผมจะลองไปโดย PowerPoint ผมอย่างรวดเร็วนะครับเขาคงมีการทำแจกไปผมจะผ่านไปอย่างรวดเลยวิกฤตสังคมไทยอันนี้ก็คงภาพใหญ่นะครับคงไม่ต้องพูดถึงท่านทั้งหลายรู้ดีอยู่ในนั้นเรื่องของการเมืองเรื่องนโยบายเนี่ยโหปัญหาเราเยอะแยะนะครับอันนี้พอดีผมไปพูดอยู่ที่หนึ่งใช้อันนี้ก็ต่อไปเลยเราจะเห็นว่าตัวชี้วัดความโปร่งใสของบ้านเราเนี่ยแย่มากนะครับอยู่ราวๆตรงเนี้ยนะฮะทุกท่านรู้ดีนะครับเรื่องของคอร์รัปชันของบ้านเราอยู่ในไม่ใช่อยู่ในแค่โครงสร้างระบบการเมืองอยู่ในทุกระบบและอยู่เขาบอกว่าอยู่ในวัฒนธรรมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับไอการที่เอาเปรียบส่วนรวมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมอยู่นี้หมดเศรษฐกิจเรามีปัญหาเรื่องช่องว่างรายได้นะครับตอนนี้มันขยับกันขนาดนี้นะครับห่างกันตั้งเป็นหลายสิบเท่ายิ่งทำคนได้มากก็ได้มากคนมีโอกาสมากมีอำนาจมากก็ได้มากคนมีโอกาสน้อยได้น้อยนะครับเอาดูง่ายๆถ้าเรานั่งรถไปผ่านไปไหนเห็นแม่ค้าขายกล้วยแขกไหมครับวันหนึ่งแกทำเต็มที่เหนื่อยเกือบตายแกก็ได้นิดเดียวมาจิ้นกันนิดเดียวแต่ถ้านักธุรกิจคิดปิดหนึ่งแล้วทำอะไรนิดหนึ่งโอ้โหมโหฬารภาษาอีสานเขาบอกว่าหายใหญ่ล้นหายน้อยบ่เต็มปรากฏการณ์ในเมืองไทยหายใหญ่ล้นหายน้อยบ่เต็มเขาพูดมานานแล้วนะครับคนที่เป็นหายใหญ่อยู่แล้วก็ล้นแล้วล้นอีกแต่หายน้อยเนี่ยไม่เต็มครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์บ้านเมืองเราวันนี้ที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งรุนแรงต่างๆนั้นเกิดเพราะความเหลื่อมล้ำเพราะความไม่เป็นธรรมข้างล่างในชุมชนในสังคมถูกกระทำอย่างมากตลอดท่านทั้งหลายจะทราบดีกับผมเป็นลูกเขยอีสานเวลาสงกรานต์คนกลับบ้านรถกรุงเทพว่างเลยใช่ไหมครับเงินจะไหลกลับไปที่อีสานอย่างรวดเร็วพร้อมกับคนที่กลับบ้านภายใน1เดือนจะกลับออกมาทั้งหมดครับเพราะในเมืองดูดกลับหมดอันนี้ท่านเป็นนักธุรกิจหลายคนจะรู้ดีกับผมมันเกิดปรากฏการณ์อันนี้คราวนี้ทางด้านสังคมเป็นไงครับเราเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วตะกี้ผมเล่าเรื่องหมอแก่เนี่ยนะเรียกว่าหมอแก่ตอนนี้ผม60กว่าแล้วผมบอกเรียกว่าหมอแก่ได้แล้วโดนตัวเองเขาไม่ว่าอะไรนะก็เพื่อจะบอกว่า1ให้ท่านหัวเราะ2ก็คือถ้าพวกระดับพวกผมเนี่ยพูดอะไรผิดไปมั่งลืมนู่นนี่ตกหล่นนี่มั่งให้อภัยเพราะมันเข้าผู้สูงอายุครับและอีกหน่อยท่านก็จะมาตามมานะฮะสังคมเราเปลี่ยนไปคราวนี้ประชากรตอนนี้เข้าเมืองนะครับอันนี้เรื่องอายุนะครับเอาเรื่องอายุก่อนอีกไม่กี่ปีนะครับ1ใน4คืออายุ60ขึ้นนะครับก็อันนี้ปรากฏการณ์พวกนี้ท่านจะทราบดีคราวนี้เรื่องเทคโนโลยีโอ้โหตอนนี้เทคโนโลยีมันมาแยะนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเราก็ต้องก้มหน้าเมื่อกี้ผมเพลินนิดเดียวผมก็ต้องก้มหน้าเพื่อถ่ายรูปส่งให้พรรครู้ว่าอยู่กับพี่สมพรนะ
ก็ดีได้ประโยชน์มากแล้วก็นึกได้วันที่13ผมจะมาที่นี่อีกทีบอกอย่าลืมเชิญพี่สมพรด้วยผู้ใหญ่ที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่มันก็เป็นโทษได้เยอะนะฮะสิ่งแวดล้อมโอ้โหเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องของโลกร้อนนี่ใหญ่แน่นอนเจเนเรชันนี้และเจเนเรชันหน้าเดือดร้อนแน่เรื่องโลกร้อนวันนี้ก็เดือดร้อนแล้วนะครับก็แตะไว้แค่นี้นะโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนหน้าแล้วไม่ใช่จากโรคติดเชื้อเหมือนเดิมแต่เป็นโรคที่ท่านกินกาแฟข้างหน้าเนี่ยโรคจะตามมาจากกาแฟเนี่ยถ้าท่านใส่น้ำตาลท่านก็กินน้ำตาลเกิน10ปีนี้คนไทยกินน้ำตาลหลายสิบเท่านะครับมันตามมาด้วยอะไรนูดไงขวามือมาแบบไม่ยั้งเลยนะครับที่ทำงานผมก็มาใหญ่เลยตอนนี้นะครับไม่ยั้งนะครับเพราะฉะนั้นโรคเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่โรคแบบเก่าเป็นโรคแบบใหม่นะครับ 38% นะครับ 2,558 1ใน3คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะอ้วนแล้วถามว่าตอนนี้ปัญหานี้เป็นปัญหาของใครเป็นปัญหาของคนยากจนครับไม่ใช่ปัญหาคนรวยคนรวยอ้วนปั๊บเดี๋ยวไปเข้าฟิตเนสนะครับคนจนกินอะไรถ้าใครไปตลาดนัดในชุมชนรถพุ่มพวงต่างๆคุณไปซื้อลาบแต่พูดใกล้เคียงไม่ดีนะลาบนะครับ30บาทกลับมาที่บ้านเนี่ยบางคนชอบมากและชาวบ้านชอบมากครับมันมันมากมันเค็มมันหวานมันแล้วมันก็เป็นโรคนะครับวิถีชีวิตอาหารการกินเปลี่ยนไปหมดนะครับอันนี้ผ่านไปอันนี้มาถึงพี่สมพรพูดถึงนี่อาจารย์สมพรพูดถึงอำนาจครับทุกวันนี้ที่ผ่านมาอำนาจรัฐใหญ่มากครับรวบทุกอย่างไปตัดสินใจเองคุณจะให้สัมปทานเหมืองแร่ที่ชุมชนที่เขาอยู่มาตลอดตั้งแต่ปู่ย่าตายายคุณไม่มีสิทธิ์เขาตัดสินที่นู่นนะครับแล้ววันดีคืนดีเขามาล้อมรั้วคุณห้ามคุณเข้าไปเก็บเห็ดอีกเลยเขาจะขุดแร่ด้วยอะไรด้วยคำพูดว่าเพื่อเศรษฐกิจของประเทศเพื่อจะเอาแร่นี้ไปทำเศรษฐกิจโดยเอาทุนเป็นหลักแล้วก็เอาชุมชนเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยไปรับใช้ซึ่งขณะนี้ที่เขาเรียกว่าทุนสามัญผมไม่ได้พูดนะแต่ถ้าทุนลักษณะแบบนี้ขณะนี้ผมอยู่ในสปช.ด้วยเราสัมมนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คำแม่กำนันก็อยู่กับผมด้วยเนี่ยอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ท่านพูดไว้ว่าทุนสามัญหมายถึงทุนที่เอาสังคมไปรับใช้ทุนผมยกตัวอย่างตะกี้เพื่อพูดแบบท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมแต่ผมพูดเพื่อให้มันเห็นภาพบางอย่างถ้าการตัดสินใจทำอะไรในชุมชนในพื้นที่ต่างๆและใช้ฐานทรัพยากรโดยชาวบ้านที่นั่นเขาเดือดร้อนเขาอยู่มาตลอดเขาไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจอันนี้ยิ่งทำให้เพิ่มความเหลื่อมล้ำลดความเป็นธรรมแล้วเอาชุมชนเอาทุนชีวิตเอาทุกอย่างเขาไปรับใช้ทุนใหญ่เขาเรียกทุนสามัญตอนนี้ได้คิดคำใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงคือทุนสัมมาทุนสัมมาหมายถึงทุนที่จะต้องไปรับใช้สังคมผมคิดว่ามูลนิธิสัมมาชีพและสิ่งที่เราอยู่ในกระแสที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังพลิกกลับอันนี้ครับเราจะนำเรื่องทุนไปรับใช้สังคมนะครับไม่เช่นนั้นถ้าเราไปผิดทางช่องว่างที่ว่าตะกี้มันจะมากขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้ที่ผ่านมาอำนาจรัฐแย่มากไงครับแล้วพออำนาจรัฐแย่มากเนี่ยในช่วง 3-40 ปีที่ผ่านมาเรามีอำนาจทุนใหญ่มากโลกาภิวัตน์ก็ตามเข้ามาเสรีประชาธิเสรีนิยมเข้ามานะครับมันก็เกิดอันนี้ตอนนี้ได้คำใหม่คำหนึ่งแล้วก็คืออะไรนะประชาธิปไตยเสรีเอ๊ะไม่ใช่อะไรชุมชนเขาเรียกอะไรสังคมสังคมนิยมเสรีนะครับเสรีต้องตามมาทีหลังแต่ต้องสังคมนิยมไอ้คำว่าสังคมนิยมก็มีปัญหาในบ้านเราเพราะดันกลายไปเรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เราก็เลยเรียกว่าสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆต้องสังคมนิยมนะครับต้องชุมชนนิยมแล้วก็เสรีต่อท้ายนะครับอำนาจทุนมาครับอำนาจปัญญาบางคนเขาก็เรียกว่าอำนาจปัญญานะมันก็อยู่ตรงนี้จริงๆแล้วถ้าผมคิดเนี่ยผมคิดว่าอำนาจปัญญาต้องอยู่ในทั้ง3อำนาจแต่อำนาจประชาชนและชุมชนเล็กมากพี่เสรีพี่สมพรพูดไปแล้วนะครับตรงนี้เราจะต้องช่วยกันในยุคปฏิรูปไปข้างหน้านะครับเราต้องสร้างฐานอำนาจประชาชนชุมชนขึ้นมาให้เท่าเทียมสมดุลไม่ได้ไปกลบกันแต่ให้สมดุลไม่เช่นนั้นความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมไม่จบหรอกครับแล้วมันจะมีความรุนแรงขัดแย้งหนักขึ้นทุกวันนี้ฐานทรัพยากรคือปัญหาใหญ่ที่แย่งชิงกันแม่กำนันที่คำพรจะทราบดีผมไปเยี่ยมที่บัวใหญ่มาแล้ว
นะครับพื้นที่เหล่านั้นน่ะถ้าชุมชนไม่เข้มแข็งไม่ดูแลกันให้ดีหายหมดนะครับผมจะไปซื้อที่ตรงนั้นเนี่ยเขายังไม่ให้ผมเลยบ้านนี้ดุมากนะครับไม่ให้ซื้อแล้วมันสวยอ่ะน่าซื้อเขาบอกว่ายกเว้นถ้ามาเป็นลูกเขยที่เนี่ยพอได้แต่บังเอิญผมก็มีเมียแล้วก็ไม่ได้อีกนะฮะเมียไม่อนุญาตนะครับคราวนี้นี่ครับอันนี้เป็นภาพจินตนาการใหญ่เลยนะว่าถ้าเราจะปฏิรูปกันภาพใหญ่นะครับเราต้องพลิกกลับสามเหลี่ยมอำนาจเพิ่นวันนี้ผมไม่ได้เอาไอ้ที่ตั้งไอ้ปฏิทินตั้งโต๊ะมาท่านมีปฏิทินตั้งโต๊ะใช่ไหมปฏิทินตั้งโต๊ะที่มันจะมีเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ตั้งได้มันตั้งได้ใช่ไหมเพราะฐานมันเหมือนเจดีย์ที่พี่สมพรว่าใช่ไหมแต่อำนาจในสังคมไทยกับหัวกับหางครับมันเอาไอ้ด้านแหลมตั้งนะฮะเนี่ยด้านแหลมตั้งแบบนี้เงินงบประมาณและการตัดสินใจอยู่ที่กระทรวงทบวงกรมทั้งหมดเป็นคนตัดสินใจเงินลงไปตรงนี้น้อยมากอำนาจแทบไม่มีเลยน้อยมากมันตั้งได้ไหมครับเนี่ยทำไมมันต้องยึดอำนาจกันอยู่บ่อยๆเพราะอำนาจมันอยู่ข้างบนนะครับมันก็ล้มอยู่ตลอดถ้าจะให้สังคมเข้มแข็งต่อไปข้างหน้าเหมือนที่เจดีที่พี่สมพรพูดถึงอำนาจต้องสมดุลกันกับเจดีครับอำนาจต้องกลับไปอยู่ที่ข้างล่างชุมชนท้องถิ่นเขาต้องจัดการตนเองได้และอำนาจตัดสินใจก็ดีทรัพยากรก็ดีงบประมาณก็ดีต้องไปให้เขามากขึ้นนะครับไม่ใช่ข้างบนดูดมาดูดมานะครับอันนี้ก็ทุกท่านควรจะทราบดีนี้เป็นภาพใหญ่นะครับคราวนี้ข้อเสนอปฏิรูป10ประเด็นอาจารย์หมอประเวศพูดไว้ผมผ่านอย่างเร็วผมจะมาแตะตรงนี้ครับสัมมาชีพเต็มพื้นที่ผมคิดว่านี่คือหัวใจและสิ่งที่กำลังฝันร่วมกันว่าสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำฐานเศรษฐกิจชุมชนให้ได้เพราะขณะนี้เศรษฐกิจนั้นอยู่แต่ข้างบนครับเมื่อกี้ที่บอกว่าสงกรานต์ทีหนึ่งเงินตามไปกับเขาใส่กระเป๋าเข้าไปนะครับบางคนก็เอาตู้เย็นกลับบ้านรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วอีกพักหนึ่งเงินก็ดูดกลับมาระบบมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปว่าใครคนใดคนหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ระบบมันเป็นแบบนั้นมันจะดูดเงินกลับมาขึ้นไปข้างบนข้างล่างเขาก็มีปัญหาผมไปพบที่หมู่บ้านบางแห่งที่นาอีสานที่ฉะเชิงเทราชื่อหมู่บ้านว่านาอีสานแต่เขาทำข้าวไม่พอกินนาอีสานเพียงแต่ว่ามีคนอพยพจากอีสานไปอยู่ตรงนั้นไปถางป่าไปอยู่กันชุมชนนี้ก็อยู่กับแบบธรรมดาแหละในที่สุดตอนหลังพอเข้าใจนะครับเขาเริ่มทำธนาคารข้าวเมื่อก่อนนี้บางคนทำข้าวเกินเหลือก็ขายไปตลาดนะครับแล้วก็ที่ไม่มีข้าวก็ซื้อจากตลาดมากินเขาก็เอาข้าวมารวมกันเป็นธนาคารข้าวนะครับเพื่อจะทำให้คนในชุมชนมีพอกินด้วยกันเป็นการทำนบกั้นเงินเพื่อไม่ให้ออกชุมชนผมยกตัวอย่างรูปธรรมแบบนี้มีมากมายในชุมชนของเราในขณะนี้กำลังเติบโตผมไปที่หมู่บ้านตำบลบ้านใหม่ไทยเจริญของพี่จินดาที่โคราชนะฮะเขาแบ่งเลยหมู่บ้านนี้ทำเรื่องอะไรอาหารสัตว์หมู่บ้านนี้เลี้ยงหมูหมู่บ้านนี้ทำเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครัวเรือนหมู่บ้านนี้ทำเรื่องเกี่ยวกับไม้กระถางเพื่อขายข้างนอกชุมชนนี่คือวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นแต่มันมีกี่แห่งที่ทำได้เขามีทุนไหมมีความรู้ไหมมีการจัดการไหมซึ่งทุนความรู้และการจัดการอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนข้างบนเก่งมากเรียน MBA เรียนนู่นนี่อยู่นี่ลูกหลานชาวบ้านที่ไปเรียนก็เรียนขึ้นไปทางข้างบนผมมีน้องเขยอยู่ที่อีสานน้องสะใภ้อยู่ที่อีสานน้องเขยน้องภรรยานะครับน้องชายน้องสาวจบเกษตรทั้งหมดไม่มีความรู้เรื่องการทำการตลาดเลยครับถ้าเป็นชาวบ้านก็เรียกว่าไม่มีหัวการค้าคนหนึ่งก็ต้องไปเป็นอาจารย์คนหนึ่งก็ไปเป็นลูกสัตว์และลูกจ้างบริษัทเพราะเราไม่เคยติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนที่เป็นลูกเกษตรกรเป็นชาวบ้านมีที่ดินด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าไม่มีความรู้ไม่มีทุนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยระบบมันผมพูดไว้เห็นว่าระบบมันพาไปข้างบนหมดนะครับไม่ได้ใครผิดแต่ระบบมันทำอย่างนั้นถ้าเราจะให้ชุมชนเข้มแข็งเราต้องหันกลับมาเอาเทคโนโลยีเอาความรู้เอาความเข้าใจเหล่านี้กลับมาเพราะคนชุมชนมันอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วทรัพยากรก็มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องจะเห็นว่ามีบางแห่งรณรงค์ทำเรื่องเกษตรปลอดสารกันอย่างดีนะครับแต่ปรากฏว่าพอเขารับซื้อไปเขาเอากระหล่ำปลีที่ปลอดสารไปปนกับที่ไม่ปลอดสารมาขายในตลาดเพราะเขาไม่แยกแยะ
มันไม่มีตลาดครับมันไม่ได้มีการจัดการครับผู้ใหญ่โชคชัยที่หนองกลางดงที่ประจวบคีรีขันธ์หมู่บ้านนั้นทำอะไรถ้าประจวบแล้วนึกถึงอะไรครับสับปะรดสับปะรดสับปะรดเต็มไปหมดเลยราคาตกก็แย่เลยนะครับข้าวไม่พอกินนะไม่มีโรงสีชุมชนพอมีการจัดการสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับผู้ใหญ่เล่าว่าต้องวิ่งไปขายสับปะรดเองเลยนะเพราะมันมีตลาดผมเพิ่งไปที่ภูเก็ตมานะเขาทำสมัชชาสุขภาพเรื่องอาหารปลอดภัยภูเก็ตอาหารไม่พอกินครับเกษตรไม่พอครับผู้ว่าเพิ่งย้ายไปจากราชบุรีผู้ว่าบอกว่าที่ราชบุรีกำลังทำเรื่องรณรงค์เรื่องเกษตรปลอดสารเรื่องเกษตรเรื่องว่าพืชผักตลาดอยู่ไหนแต่ปรากฏว่าตลาดอยู่ที่ภูเก็ตไม่มีไม่พอกินเล่าตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นความเชื่อมโยงในเชิงปัญหาด้วยในเชิงข้อเท็จจริงด้วยว่าถ้าเราพลิกกลับเอาความรู้เอาสมรรถนะต่างๆไปส่งเสริมให้ชุมชนเขาทำได้เข้มแข็งเขาพึ่งตนเองได้เป็นอินทราคอมมูนิตี้แล้วเขาทำอินเตอร์คอมมูนิตี้ได้แบ่งหน้าที่กันขายกันเองเชื่อมโยงกันเองและขายข้างนอกไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ระวังนะครับเราก็จะเจอแต่กล้วยฉาบกล้วยปิ้งน้ำยาล้างจานโอท็อปขายไม่รู้ขายใครเพราะมันไม่มีการจัดการล้นของตรงนี้แล้วตรงอื่นขาดจะไปทำยังไงนะครับก็ขออนุญาตแตะไปอย่างเร็วๆอันนี้คือเจดีย์เดียวกันกับของพี่สมพรแต่เจดีย์นี้ตอนที่อาจารย์ประเวศเขียนเนี่ยยังเขียนด้วยลายมือมาเลยขรุขระหน่อยนะนี่ตรงเจดีย์นี้ก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับเราต้องปรับฐานคิดครับปรับฐานคิดไม่ใช่ไปทุ่มเททำงานอยู่แต่ข้างบนขณะนี้การปฏิรูปกำลังเกิดขึ้นอย่าไปเผลอมัวแต่ทำรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญทำง่ายฉีกง่ายแต่ข้างล่างดีครับต้องมาสนใจพี่น้องที่ทำอยู่เนี่ยพี่น้องที่เข้ามาในขบวนแบบนี้เรากำลังอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราเชื่ออย่างนี้ด้วยกันเราจะไปด้วยกันนะครับเหมือนกับว่าเราเชื่อว่านี่นะเราจะต้องมาเน้นเรื่องฐานนะครับชุมชนท้องถิ่นเราต้องมีจิตสำนึกเรื่องความเป็นธรรมอาจารย์บอกประเวศบอกว่าสังคมไทยก็มีปัญหาอีกอันหนึ่งคือไม่รู้สึกต่อความไม่เป็นธรรมไม่ค่อยรู้สึกต่อความไม่เป็นธรรมมันชินฮะมันชินนะครับก็เลยชินกับความไม่เป็นธรรมทั้งที่ความไม่เป็นธรรมเกิดเยอะแยะเลยชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเชื่อมข้างบนนะครับไม่ใช่ตัดขาดอยู่ที่ไหนเราต้องทำเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับทิศทางปฏิรูปก็คือพลิกกลับขั้วอำนาจที่ว่านะไม่ได้ไปยึดอำนาจแต่อำนาจข้างบนควรลดลงให้ข้างล่างเขามีอำนาจเพิ่มขึ้นชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้เป็นองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งลักษณะของชุมชนแข็งผมผ่านไปเลยอันนี้ก็เป็นว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งเมื่อกี้ผมเรียนแล้วพี่สมพรได้ย้ำไปแล้วนะครับเรื่ององค์กรชุมชนไม่ใช่ไปบอกสอนให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเป็นคนดีแล้วมันจะดีต้องสนใจการหนุนให้เกิดองค์กรชุมชนให้เยอะให้มากการรวมกลุ่มรวมตัวกันทำนู่นทำนี่ต้องส่งเสริมให้มากนะครับประชาธิปไตยจะเติบโตได้ต้องส่งเสริมอันนี้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจัดการไม่ใช่ให้ใครไปทำแทนเพราะเราไม่ได้เป็นแฟนทำแทนไม่ได้หรือแม้แต่เป็นแฟนหลายเรื่องก็ทำแทนไม่ได้นะครับอะไรทราบไหมครับเป็นแฟนแล้วทำแทนไม่ได้ไม่เป็นแฟนนี่ทำแทนไม่ได้แน่นอนแต่เป็นแฟนก็ทำแทนไม่ได้ทราบไหมอะไรดูแลสุขภาพไงครับให้ภรรยาวิ่งแทนได้ไหมอย่างภรรยาผมสมมติว่าเคยจะเริ่มขยายบอกให้ผมกินน้อยแทนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเธอกินเยอะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสุขภาพเนี่ยเป็นแฟนก็ทำแทนไม่ได้ชุมชนเข้มแข็งก็มีใครทำแทนไม่ได้ครับรัฐบาลก็ทำแทนไม่ได้แต่รัฐบาลต้องสร้างโอกาสให้เขาทำนะครับตรงนี้พี่สมพรพูดไปแล้วผมมาย้ำอีกทีเท่านั้นครับผู้ที่ให้ความรู้นี้ผมแล้วก็เราใช้มาตลอดก็คือท่านที่มีรูปอยู่ข้างหลังอาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรมท่านชี้ไว้เรื่องของ2ทอ2อท้องถิ่นท้องที่ท้องถิ่นต้องเติบโตมากขึ้นนะครับจะเรียกอบต.เทศบาลอบจ.หรืออะไรไม่รู้แต่อย่างนี้หนีไม่ออกต้องส่งเสริมให้เขาเติบโตเข้มแข็งอย่าไปเอาจุดอ่อนแล้วก็ไปว่าเขาเพื่อจะไปทำลายเขาแต่จะต้องขยายให้เขาเข้มแข็งนะครับนี่คือสะดมนึงนะครับเป็นพลังหนึ่งเลยสำหรับให้ชุมชนเข้มแข็งท้องที่ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านสังเกตนะครับสองกลุ่มนี้คือใครครับเขาเป็นราชการท้องถิ่นอันนี้เขาเป็นราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาเรียกราชการว่าพี่สมพรแต่เขารู้สึกเขาเหมือนเป็นข้าราชการนะก็ตีซะว่าเขาเป็นส่วนของราชการ
ส่วนกลางภูมิภาคของรัฐนะนะเขาสองกลุ่มนี้เป็นใครครับเป็นคนในชุมชนครับเป็นลูกหลานพ่อแม่พี่น้องในชุมชนเพราะฉะนั้นเขาอยู่กับชุมชนเพราะไม่ได้เป็นข้าราชการอย่างที่ไหนที่ลอยมาแต่เขาอยู่ตรงนี้ครับองค์กรชุมชนครับนี่คือหัวใจสภาองค์กรชุมชนกลุ่มกองทุนต่างๆชมรมต่างๆเครือข่ายต่างๆนี่คือหัวใจอีกอันหนึ่งเขาเป็นใครก็เป็นคนในชุมชนรวมตัวกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการที่ไปส่งเสริมการรวมตัวมักจะไปเน้นเรื่องสวัสดิการชุมชนรวมตัวกันเรื่องกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ยังไม่ได้ทำเศรษฐกิจชุมชนจริงๆเศรษฐกิจชุมชนจริงๆต้องทำให้เขาเก่งเขาพึ่งตัวเองได้และเขามีตลาดข้างนอกเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจใหญ่ได้ถ้าจำไม่ผิดคุณกอบศักดิ์ใช่ไหมมาหรือยังคุณกอบศักดิ์กอบศักดิ์นี่โอ้โหผมชอบจริงๆเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้นะขายเขาไว้ก่อนแล้วกันผมอ่านโดยในนี้ก็มีขายไว้แล้วเล็กน้อยใช่ไหมเขารู้สึกเขาจะเป็นคนพูดไว้เนาะว่าพูดอะไรอะผมก็ลืมแล้วทำไมไปพูดถึงกอบศักดิ์โอ้อ๋อวันนั้นเขาเป็นตัวแทนของกลุ่มในสภาชิกสภานิติปฏิรูปแห่งชาตินำเสนอแล้วเขาพูดคำต่างๆไว้ซึ่งเขาออกมาพูดเนี่ยเขาพูดแทนกลุ่มเพราะจะมีบางคนมาพูดของตัวเองแล้วขอเรื่องกลุ่มไม่ได้มาพูดแต่เขาพูดชัดเจนมากนะครับสุภาพอ่อนน้อมเป็นคนฉลาดเป็นนักธุรกิจนักการเงินใช่ไหมแต่เขาเข้าใจเรื่องนี้มากเลยเขาบอกว่าเนี่ยทุนสัมมานะครับเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยมันจะต้องเชื่อมกับข้างบนแล้วมันจะทำให้ข้างบนเนี่ยเศรษฐกิจข้างบนเนี่ยเข้มแข็งและยั่งยืนแต่ไม่ใช่เศรษฐกิจทุกวันนี้ข้างบนที่หายใหญ่ล้นอยู่เนี่ยหายน้อยกว่าเต็มอยู่เงี้ยมันไม่ยั่งยืนครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ชัดเจนมันเผลอไปโดยกลไกนะผมไม่ได้ไปว่าใครโดยเฉพาะตอนนี้เราก็มีอาหารมีปลามีเนื้อหมูเนื้อไก่กินได้ถูกลงทั่วหน้ามีโปรตีนไปถึงหมดแต่ระบบนี้เป็นระบบที่รายใหญ่เป็นคนทำให้ประชาชนเป็นคนลงทุนรับความเสี่ยงแล้วก็ต้องมีการผลิตระบบอาหารสัตว์อย่างมากมายพอระบบอาหารสัตว์ผลิตรายใหญ่เข้าไปเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตโดยระบบใหญ่นะเศรษฐกิจใหญ่มันทำไงครับต้องเปิดพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดไปดูบ้านแม่กำนันดีครับจังหวัดน่านพวกเขาทั้งหลายถูกถางไปปลูกข้าวโพดมันไปทำลายชุมชนโดยไม่ตั้งใจครับเศรษฐกิจแบบนี้ไปทำลายชุมชนโดยไม่ตั้งใจชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินเพื่อจะได้เงินก็ปลูกข้าวโพดฐานชุมชนฐานอะไรต่างๆมันพังไปเลยนะครับถ้าแบบนี้ยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนอย่างตอนนี้เราไปต่างจังหวัดหลายจังหวัดเราเห็นสวนยางพาราเต็มไปหมดนะครับจับเข้าไปปิดตาเราเข้าไปไว้ในสวนยางพารานั้นบอกว่าอยู่ภาคไหนตอนนี้คุณบอกไม่ได้สมัยก่อนพอยางพาราถ้าลืมตามาอยู่ในป่ายางพาราเรารู้ว่าอยู่ภาคใต้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าจับคุณไปไว้แล้วใส่ไปในสวนยางอยู่ภาคไหนไม่รู้นะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับความยั่งยืนมันจะมีไหมคนต้องเข้าเมืองทิ้งถิ่นเพราะมันถูกทำลายฐานทรัพยากรเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กลับมาใส่ใจตรงชุมชนท้องถิ่นนะครับไม่ยั่งยืนหรอกครับมันก็เหมือนข้างบนใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับมันต้องล้มฮะแล้วขณะนี้บ้านเรากำลังล้มก็คือความวิกฤตความขัดแย้งรุนแรงนี่คือการล้มของระบบทั้งระบบรัฐที่ตรงกลางใหญ่เกินไปอำนาจมากเกินไประบบเศรษฐกิจที่ข้างบนใหญ่เกินไปหายใหญ่ล้นมากเกินไปหายน้อยไม่เต็มถ้าอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้รุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราคงเดือดร้อนถ้าเป็นแบบนี้มันต้องฆ่ากันอีกมันต้องขัดแย้งกันอีกไม่มีจบเพราะฉะนั้นถ้าปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเราไม่ใช่ไปรอแต่เขียนรัฐธรรมนูญใครมาได้มาไม่ได้แต่เราต้องลงไปที่ฐานรากครับพี่น้องทั้งหลายคนอยู่ในคนรุ่นใหม่อย่างนั้นที่นั่งดูตรงนี้ท่านอยู่ในหลายเซกเตอร์มากถ้าเราเข้าใจตรงนี้ตรงกันเราจะช่วยได้ครับเราจะช่วยกันลงไปทำให้ข้างล่างเขาเข้มแข็งแล้วทำยังไงข้างล่างเข้มแข็งเขามีความสุขเขามีอยู่กินได้มีพึ่งพาตัวเองได้นะครับอยู่ดีมีสุขได้ลูกเขาเข้าระบบการเรียนไม่ใช่เรียนไปเพื่อขึ้นไปข้างบนเหมือนที่ผมเล่าเรื่องน้องภรรยาเขาไม่เคยเรียนเรื่องการจัดการการตลาดเขาไม่รู้เขาเรียนไปก็เพื่อข้างบนเอาไปเป็นลูกจ้างครับมีคนหนึ่งไปอยู่บริษัทคนไต้หวันขนาดนี้ผลิตอะไรอ่ะผลิตขายเม็ดมะเขือเทศเม็ดพันธุ์มะเขือเทศ
ก็ไปดูแลให้เขาอย่างดีเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ทำอย่างอื่นไม่ได้ทำเรื่องเม็ดมะเขือเทศอย่างเดียวนะเขาให้รู้แค่นั้นเขาไม่ให้รู้มากกว่านี้แล้วมันจะยั่งยืนได้ยังไงแต่ถ้าเราทำข้างล่างให้มีความสุขคนรุ่นหลังเราพอจบจากเรียนหนังสือมีความรู้ความสามารถกลับไปทำสัมมาชีพชุมชนตัวเองได้อยู่ได้อย่างมีความสุขมีศักดิ์ศรีเขาก็ไม่ต้องทิ้งเข้าเมืองครับชุมชนมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นนะครับผมก็พูดโยงให้ท่านเห็นนะครับอันนี้ชุมชนต้องส่งเสริมเยอะเลยพอชอทำมาหลายปีก็ส่งเสริมนี่ครับสภาองค์กรชนสภานี้ก็มีพรบออกมาแล้วสมัยปี50ตอนนั้นผมอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ช่วยกันผลักดันอันนี้กันขึ้นมานะครับโดยเฉพาะจากทางเนี้ยทางพอชอนี่ขับเคลื่อนทางขบวนชุมชนตรงนี้ทิ้งเขาไม่ได้นะครับสะดมที่4ครับอนี้คือองค์กรอื่นในชุมชนองค์กรอื่นในชุมชนเกษตรโรงเรียนวัดนะครับอะไรต่างวัดบางทีเขาอาจจะเรียกมาอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่เขาไปอยู่ในนั้นนะครับหน่วยงานเหล่านี้ก็มีประโยชน์มากแล้วส่วนใหญ่ไปสังเกตนะครับถ้าเป็นหมออนามัยที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมักจะเป็นคนในชุมชนหรือคนในจังหวัดนั้นพื้นที่นั้นเพราะกระทรวงสาธารณสุขฉลาดมากในอดีตครูบาอาจารย์ฉลาดมากเอาคนในจังหวัดมาเรียนแล้วกลับไปบ้านครับแต่ระบบโรงเรียนไม่เหมือนนะครับโรงเรียนนี่เอาครูทั้งประเทศสอบแข่งกันแล้วครูอยู่ภาคเหนือไปอยู่ภาคใต้ครูย้ายนู่นย้ายนี่ครูไม่ใช่คนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่แต่ครูส่วนหนึ่งก็ไปเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ชุมชนก็อยู่ในชุมชนสะดมเหล่านี้นะครับจตุพลังคือหัวใจนะครับที่เราจะต้องช่วยกันพาไปข้างหน้าผมน่าจะจบด้วยแผ่นนี้ละอันนี้ทำยังไงอันนี้เป็นแผ่นของอาจารย์หมอประเวศนะครับมีคนในชุมชนนะครับความรู้ทรัพยากรถักทอกันเข้ามาทำฐานชุมชนหรือถ้าจะพูดสามเหลี่ยมอีกภาพนึงก็คือมันต้องมีกองทุนครับตอนนี้ทางพวกเราคุณสนธิรัตน์ทางท่านสมคิดอาจารย์หมอประเวศทางพวกเราพี่สมพรใครต่อใครที่กำลังคิดที่เราจะเข้าไปในสภาปฏิรูปแห่งชาติเราเน้นตรงนี้แหละครับที่ชุมชนคือหัวใจเราจะไปทำยังไงให้เกิดกระบวนการมีเงินลงไปในชุมชนอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องเพื่อเป็นทรัพยากรเสริมให้เขาในการที่เขาจะจัดการสัมมาชีพของเขาเองเราจะยังไงที่จะให้เขามีความรู้ครับในการจัดการได้เมื่อกี้ผมเรียนแล้วความรู้ในทางเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์ในทางระบบบนเนี่ย MBA ในเรียนกันเยอะแยะไปหมดแต่ MBA ไม่เคยให้เรียนสำหรับคนในชุมชนไม่ต้อง M ก็ได้เอา business administration ข้างล่างเนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่เราไปครอบเขาอย่างเดียวแต่เขามีความรู้ภูมิปัญญาของเขามันจะไปเจอกันได้ยังไงและเขาเก่งได้ยังไงเมื่อกี้ที่ผมอธิบายที่เล่าเนี่ยชัดเจนนะครับวันนี้ถ้าเราให้เขาทำเนี่ยชุมชนเข้มแข็งไม่ได้มีไปทั้งหมดแต่ทำยังไงให้เขามีตรงนี้ครับเขามีคนครับคนรุ่นเก่าคนรุ่นกลางคนรุ่นใหม่เราจะสร้างยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือฝันในการปฏิรูปประเทศก็ว่าได้ถ้าเราทำให้เขายืนอยู่ลืมตาอ้าปากได้มีความสุขมีกินมีอยู่อย่างมีความสุขพูดอันนี้ผมนึกถึงแกงตูนของแม่กำนันผมไปกินแกงตูนกับข้าวเหนียวมาที่บัวใหญ่มันเป็นอาหารที่มีความสุขมากผมเข้าไปในบ้านป้าคนหนึ่งแกเลี้ยงกบไว้นะผมยังเข้าไปในเล้าในที่เลี้ยงกบแล้วถามว่าแม่กบนี่ไงแกก็ชี้นู่นนี่นั่นนะแกบอกว่าขายตัวละ20แล้วก็เวลาขายใครอยากมาซื้อก็มาซื้อทีละตัว2ตัว3ตัวไปอีกบ้านหนึ่งที่หัวงุ้มที่เชียงรายโอ้โหนี่เขาเลี้ยงจิ้งหรีดจิ้งหรีดนี่คือโปรตีนชุมชนนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในวิถีชีวิตด้วยแล้วทำยังไงส่งเสริมให้เขาทำแล้วเขาอยู่ได้เขาไม่ต้องหนีออกมาข้างนอกนะครับแล้วข้างนอกทำยังไงที่ไม่คอยจะดูดเงินเข้ามาอย่างเดียวช่วยไปให้เขามีทมนบกั้นเงินในชุมชนเขาชุมชนก็จะยืนด้วยตัวเองได้มีอำนาจจัดการทรัพยากรจัดการชีวิตของตัวเองนะครับเมื่อเขาจัดการชีวิตตัวเองได้มีคุณค่าศักดิ์ศรีมีกินมีอยู่มีอิ่มนะครับแล้วก็มีศักดิ์มีศรีเขาไม่ต้องทิ้งถิ่นเขาไม่จำเป็นต้องไปวิ่งเข้าไปเพื่อเป็นเจ้าคนในคนข้างบนเขาอยู่ที่นั่นเขาก็มีคุณค่าศักดิ์ศรีซึ่งอันนี้เรื่องใหญ่ก็คือวิธีคิดของสังคมเหมือนกันนะเพราะวิธีคิดเราได้สร้างในละครในอะไรสารพัดให้ข้างบนเป็นพระเอกเสมอให้แต่งตัวสวยๆงามๆเป็นพระเอกนะครับจั๊กแร้ดำก็ไม่ได้ต้องจั๊กแร้ขาวนะครับมันถูกมอมเมาด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ศิลปะอะไรต่างๆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปมันจะไปด้วยกันหมดเลยเห็นไหมครับไม่งั้นบางทีเราไม่ได้เด็กบอกว่ามันหน้าไม่ขาวอ่ะจักรแร้ไม่ขาวอยู่บ้านมันดำเสื้อผ้าก็ไม่สวยเพราะข้างบนดูดแล้วทำให้เขาเห็นว่าถ้าจะพัฒนาต้องไปแบบนั้นเราก็ต้องต่อสู้กับแรงต้านอีกเยอะพอสมควรสุดท้ายก็คงจบแค่นี้ครับขอบพระคุณครับผมก็ปล่อยให้คุณหมอพูดยาวเลยนะครับเพราะว่าท่านยืนอยู่ไกลสกิดก็สกิดไม่ได้นะครับพูดจนจบวิธีการใช่ไหมคุณหมอบอกว่าอยากได้พระเอกนางเอกที่เป็นธรรมชาติบ้างเหนียวไก่ย่างอย่างนี้เป็นนางเอกได้ไหมชุมชนใช่ไหมฮะอาแก้วครับฟังท่านสมพรฟังพี่หมออัมพลพูดแล้วเนี่ยอยากให้เราพลิกอยากให้เราม้วนอยากให้เรากลับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งอยากให้มีสัมมาชีพผมเองก็ว่าสัมมาชีพมันก็มีอยู่3หลักแค่นั้นนะคืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เบียดเบียนสัมพสัตทั้งหลายแหล่แล้วก็ไม่เบียดเบียนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใครประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนทั้ง3เบียดเบียนเนี่ยเขาก็บอกคือหลักสัมมาชีพคราวนี้ก็ต้องถามว่าในการทำอาชีพของพวกเราเนี่ยมันเบียดเบียนเหล่านี้หรือเปล่าถ้าไม่เบียดเบียนกลุ่มเราที่อยู่ใน LFC ก็กำลังก้าวไปสู่สัมมาชีพที่สมบูรณ์แล้วแน่นอนครับอาแก้วครับฟัง2ท่านแล้วเนี่ยเราในฐานะผู้ปฏิบัติอยู่ข้างล่างส่วนใหญ่จะเป็นกรรมหมดนะไม่เคยเป็นประธานกับเขาหรอกเพราะถูกจัดการจากข้างบนตลอดประธานอยู่ข้างบนกิริยาอยู่ตรงกลางเราก็เป็นผู้ถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยวันนี้จะบอกว่าจะขอเป็นประธานบ้างจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมาทำแบบนี้มาช่วยเราแบบนี้วิชาการต้องมารับใช้เราไม่ใช่ดัดแปลงเราไปรับใช้วิชาการอย่างเงี้ยนะที่พี่หมออัมพลบอกอำนาจต้องให้เราเป็นผู้กำหนดเรากำหนดวิสัยทัศน์พัฒนาตำบลจังหวัดเองได้ไหมผู้ว่าไม่ต้องมีวิสัยทัศน์มาหรอกมาบริหารวิสัยทัศน์ของคนจังหวัดนี้ให้สำเร็จก็แล้วกันแบบนี้เป็นต้นถ้าเรากลับได้ขนาดนั้นเนี่ยอามีมุมมองเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรครับในฐานะผู้ปฏิบัติครับครับก็ขอบคุณผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมนะครับแล้วก็สมาชิกวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได้เชิญผมเนี่ยนักปฏิบัติผมไม่ใช่ปฏิบัติในกระดาษแต่ปฏิบัติในพื้นที่จริงแล้วก็คิดค้นรูปแบบต่างๆนานาที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองทั้งครอบครัวและก็ทั้งชุมชนอันนี้สิ่งที่มันตกผลึกมาพอสมควรทีนี้คำถามที่ค้นฟ้ากันพอสมควรว่าทำไมเราต้องพัฒนาจากฐานรากเมื่อปี40ก็มีคำถามนี้เกิดขึ้นจากการล้มละลายของโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็มีซิปหรือก็มีองค์กรต่างๆเนี่ยไปดำเนินการเนี่ยค้นหาคำตอบกันช่วงนั้นเนี่ยลากยาวมาถึงปัจจุบันก็ยังหาคำตอบได้พอประมาณได้พอประมาณเหตุผลเพราะต่างไม่ว่าฝ่ายองค์กรชุมชนก็ดีฝ่ายท้องถิ่นก็ดีหรือฝ่ายหน่วยงานสนับสนุนก็ดีเนี่ยก็ลงมือทำเพื่อค้นฟ้าหาความจริงเพื่อจะหาคำตอบว่ามันเป็นทางรอดจริงไหมนะครับแต่ว่าพิสูจน์ได้เรื่องหนึ่งในยุคปี40แต่เราจำได้เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยล้มระดีระนาดหมดและผู้บริหารเนี่ยจบด็อกเตอร์นะจบนอกนะแต่ถ้าไปย้อนกลับไปดูที่ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยกลุ่มออมทรัพย์มี10ล้านมี5ล้านมี20ล้านเนี่ยถามว่าทำไมไม่ล้มอ่ะอันนี้เป็นตัวพิสูจน์อะไรบางอย่างได้แล้วมีพี่ประยงมีพี่อัมพรมีหลายๆท่านเนี่ยเราก็ดำเนินการว่าไปแกะรอยดูสิถ้าภาษาเราก็ทำงานวิจัยแต่เราว่าแกะรอยว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรมาค้ำอ่ะมันเป็นวิถีไม่ใช่เอาระเบียบเอาข้อบังคับมาดำเนินการแต่เอาความเป็นตัวตนเนี่ยความเป็นความจริงอยู่ในชุมชนเนี่ยเขามาบริหารร่วมกันเนี่ยคือพูดไม่ลำบากใจก็คือแบบมีความสามัคคีร่วมทุกคนเป็นเจ้าของร่วมมันไม่เหมือนกับการเงินที่มันล้ม 30-40 องค์กรเนี่ยมันเป็นหน่วยหนึ่งเป็นผู้จัดการแต่นี่มันจัดการร่วมกันทั้งหมดในชุมชนแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้มันมีคำตอบพอสมควรที่ท่านสมพรถามมาว่าชุมชนพร้อมหรือยังวันนี้มีหลายตัวอย่างมีหลายรูปแบบทั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพชชให้กระหนุนทั้งสสสและทั้งสชด้วยเนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่ตรงนั้นแหละเหมือนภาคใต้เนี่ยไม่ว่าของพี่ยมพรด้วงปานก็ดีที่ควรรู้ก็ดีมันเกิดจากกระบวนการทางความคิดที่ถูกผลึกพอสมควรคิดในเรื่องนี้ถ้าสรุปได้ว่าชุมชนมีความพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับพร้อมอย่างไร
หนึ่งเรามีพื้นที่แห่งการเรียนรู้มา10กว่าปีแล้วสามารถที่จะไปดำเนินการได้แล้วก็สมาชิกก็ไปต่อยอดไม่ว่าบางสนก็ดีที่ไหนก็ดีเนี่ยมันยกระดับทางความคิดของชุมชนเนี่ยที่เขาเรียกว่าทฤษฎีในถ้ำกลางปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎีในการเรียนรู้จากกระดาษแล้วก็บอกว่านี่ใช่แต่ไปทำก็จริงมันไม่ใช่เพราะมันมีความหลากหลายอย่างเนี้ยแม้ที่ตำบลคูหาใต้ที่ควรรู้อย่างเนี้ยคือหลายที่ที่ลำศีลก็ดีที่หนองพ้อก็ดีไล่มาหลายที่ภาคกลางเรายุ่ยเยอะแยะไปหมดนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่ามันพร้อมแล้วพร้อมตรงไหนครับถ้าเราเหลียวไปดูว่าในโครงสร้างของท้องถิ่นวันนี้เรามีทั้งหมด 5,000 5,000 7,000 กว่าท้องถิ่นใช่ไหมเรามีอยู่แล้วเนี่ยไอ้ท้องถิ่นเหล่านี้มาจากใครครับเราเป็นผู้สร้างใช่ไหมผมถามว่านายกใครเป็นคนสร้างอ่ะอธิบดีกรมปกครองท้องถิ่นสร้างไหมไม่ครับเราสร้างเององค์กรเหล่านี้เราสร้างเองผู้ใหญ่บ้านกำนันเราเลือกเองอันนี้เรามีอยู่ใช่ไหมแล้วลูกหลานของเรานะแต่พอเลือกกันไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าลูกหลานมันน้าเนี่ยเอากันไม่อยู่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอันนี้มีอยู่แล้วสองถามว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีทุนไหมมีสองทุนเนี่ยสามทุนนะครับหนึ่งทุนเงินมีผมว่าตำบลหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยวันนี้ไปดูเลยนะครับร้อยกว่าล้านสองร้อยกว่าล้านนะแต่ถามว่าคุณภาพคนในตำบลเหล่านั้นเนี่ยดีไหมไม่ครับเพราะเงินทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ธนาคารกลายมาเป็นพวกเราเนี่ยเป็นพนักงานธนาคารไม่ต้องจ้างครับสิ้นเดือนเก็บเงินคนละบาท2บาทคนละ20บาท30บาทพาไปฝากไว้ธนาคารแต่สมาชิกเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบนี่ที่หมออำพลคุยเมื่อกี้เนี่ยเป็นหนี้นอกระบบแต่ถามว่าทุนมีไหมมีแล้วก็มาโม้กันว่าผมตำบลกลุ่มผมมี20ล้านแล้วสมาชิกติดหนี้นอกระบบไอ้โบ้งร้อยละ50คิดดูแล้วมีไว้ทำไมอ่ะอันนี้เรื่องเงินนะครับส่วนเรื่องความรู้นี่ถามว่าความรู้มีไหมมีปัจจุบันนะครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ย1ครัวเรือนเนี่ยไม่มีปริญญานะแต่ปัจจุบันท่านไปดูเลยในครัวเรือนเนี่ยจบปริญญาแล้วนะเพราะวันนี้มันแข่งขันในเชิงว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้แต่ว่าถือว่าได้จบไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วเรื่องการบริหารกลุ่มออมทรัพย์นะครับไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยการเหมือนกลุ่มมอมทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นการเหมือนของชุมชนท้องถิ่นนะอันนี้เรามีอยู่แล้วถูกไหมเรื่องความรู้เหล่านี้แล้วสองฐานทรัพยากรเนี่ยเยอะมากที่อยู่ในชุมชนเนี่ยแต่เราจัดการมันไม่ได้เหมือนที่ดินเนี่ยถามว่าทำนาเนี่ยคนละ50ไร่เนี่ยกินมั้งไหมไม่กินสักไร่หนึ่งไม่กินสักเม็ดหนึ่งนะขายหมดเลยไปซื้อขาดทุนสองต่อกินด้วยลงทุนทำนานี่ขาดทุนอยู่แล้วนะขายข้าวเปลือกกิโลละ4บาทไปซื้อข้าวสาร35บาทขาดทุน2ต่อไหมเมื่อตอนเช้าเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมต้นทุนเท่าไหร่ไม่ได้คิดอย่างนี้อันนี้มีฐานทรัพยากรที่เป็นฐานทรัพยากรที่ธรรมชาติสร้างให้มาไม่ว่าหนองน้ำไม่ว่าป่ามันเป็นเครื่องพิมพ์แบงค์นะผมบอกเลยนะเครื่องพิมพ์เงินนะครับข้าวป่าเก็บเห็ดเพาะถามว่าไปคนที่ดูเห็ดเพาะมาเนี่ยคนหนึ่ง 20,000 30,000 อย่างเนี้ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใส่น้ำมัน20บาทกับปื๊ดๆๆไปเก็บมาตอนเย็นมาขายได้ 2,000 นี่ทรัพยากรมันให้คุณค่าอย่างมากมายอย่างเนี้ยไอ้นี่มันมีอยู่แล้วสรุปสุดท้ายว่าชุมชนมีความพร้อมแล้วทีนี้พอมีความพร้อมแล้วก็ขาดอะไรครับตอนนี้เรามานั่งคุยกันว่าขาดอะไร1ขาดอำนาจครับที่ผ่านมาบอกว่ากระจายอำนาจท้องถิ่นน่ะไม่ได้กระจายจริงหรอกครับแค่นิดเดียวคำว่ากระจายอำนาจไม่ใช่จะกระจายอำนาจในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นนะให้ชุมชนท้องถิ่นคำว่าชุมชนประกอบด้วยองค์กรชาวบ้านองค์กรภาครัฐวัดวาอารามอนามัยแล้วก็อบต.และผู้ใหญ่บ้านต้องกระจายอำนาจในเรื่องการบริหารตัดสินใจว่าตำบลนี้เขาจะไปไหนอ่ะเหมือนบัวใหญ่เขาจะไปไหนลำศิลป์เขาจะไปไหนเขาจะกำหนดทิศทางตัวเองได้แล้วคนที่จะเป็นกลไกหลักของเขาเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยคือตัวท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นเนี่ยเป็นฐานรองรับในเชิงนโยบายพวกประมาณใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าอย่าระแวงเลยไอ้นี่กรปภจะใส่ลงไประแวงแล้วผมแต่ผมระแวงตายเนี่ยผมไม่เกิดมาหรอกครับเพราะผมไม่ระแวงตายเนี่ยผมได้เกิดมาเนี่ยใช่ไหมเคยบอกว่าเกิดมาตายบ้างรู้ตั้งแต่เกิดไหมไม่มีนะเพิ่งรู้อายุเยอะแล้วว่าเกิดแล้วต้องตายด้วยนะใช่ไหมผมอายุ8-9ปียังไม่รู้ว่าตายนะเพราะเด็กเมื่อก่อนพัฒนาการยังไม่สูงนะ
เกือบ20ปีโอ้ก็เกิดแล้วตายด้วยเหรอนี่แต่ลูกนี่ไม่เกิดมาหรอกเกิดมาตายเกิดมาทำไมอ่ะก็ตายด้วยเหรอเนี่ยก็ตายด้วยเนี่ยมันระแวงอ่ะใช่มั้ยมันก็เป็นก็เป็นแบบนี้แหละครับคือถ้าเป็นแบบนี้1มันต้องสิ่งที่สำคัญเนี่ยต้องกระจายอำนาจในการบริหารกำหนดทิศทางตัวเองเนี่ยอาเบกนิดหนึ่งแสดงว่าคนหลายๆคนที่อยู่ข้างบนนี่ไม่รู้ว่าเกิดมาตายใช่ไหมก็หลงอยู่นี่สิเหรอเอาใช่ก็เลยเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยแต่ถ้ารู้ว่าตายเนี่ยผมมันพอนะเหมือนผมในตอนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยบุหรี่ดูดละวันละ4ซองถามน้องๆดูนะกาแฟก็หนักแล้วก็ตอนนี้ผมเลิกบวชแล้วนะข้าวก็กินวันละ2ครั้งเนี่ยพอรู้ว่ากินไปทำไมเนี่ยมันแค่นี้แล้วไอ้ข้างหน้านี่มันสั้นเกินไปแล้วไม่ต้องกินแล้วให้คนอื่นกินแทนเราเถอะเอาจริงมันเว้นอาหารไปคนอื่นด้วยคิดอย่างนี้นะครับไอ้นี่คือหนึ่งนะให้อำนาจอย่างแท้จริงลงไปให้กับชุมชนท้องถิ่นอำนาจที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยที่ทางท่านสมพรคุยแล้วก็หมอพลคุยเนี่ยถ้าอำนาจเหล่านี้ลงไปข้างล่างเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าข้างล่างทำได้สิ่งที่สำคัญเนี่ยตัวที่สองนะครับต้องมั่นใจเพราะชาวบ้านเนี่ยเชื่อผมเถอะมั่นใจเถอะเขาทำได้เพราะเขามีประสบการณ์แล้วเขามีความรู้แล้วเขามีเครื่องมือแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายจะรู้ว่าเครื่องมือเหล่านี้มันจะตอบโจทย์อย่างไรนะครับเครื่องมือเหล่านี้จะตอบโจทย์อย่างไรคือเครื่องมือเหล่านี้มันจะทำให้กระบวนการเนี่ยมันเรียนรู้ยกระดับทางความคิดขึ้นมาได้อันนี้คือส่วนที่2 1อำนาจ2ต้องเชื่อมั่นและไว้วางใจเขาด้วยเมื่อเราส่งลูกมาเรียนที่รามส่งลูกมาเรียนที่มหาลัยที่กรุงเทพถามว่าจากพัทลุงมาที่เนี้ย800กว่ากิโลเนี่ยถ้าผมระแวงว่าลูกจะตายมั้ยวะลูกจะหลงมั้ยวะลูกจะอยู่ยังไงไม่ต้องมาเรียนหรอกอยู่กับแม่จนตายอ่ะเราไว้ใจลูกได้แต่ทำไมเราไม่ไว้ใจชุมชนน่ะชุมชนเขาก็หวังมีความสุขถามว่าคนที่นั่งทั้งหมดแล้วที่ยังไม่มาด้วยเนี่ยแล้วคนที่อยู่ข้างบนด้วยเนี่ยต้องการความสุขไหมต้องการไหมครับต้องการถูกไหมเมื่อต้องการความสุขเนี่ยมันต้องหาความสุขร่วมกันให้ได้ความสุขเชิงปัจเจกก็มีแต่ความสุขมวลรวมในชุมชนต้องมีในหมู่บ้านเนี่ยต้องมีความสุขด้วยผมเรียกความสุขมวลรวมไม่ใช่ว่าสุขฉันสบายใครเป็นใครตายฉันไม่สนใจเนี่ยเป็นทุกข์นะเมื่อไรจะมาวะมีแต่ว่าอย่างเดียวเพราะกลัวใช่ไหมแต่ถ้าในหมู่บ้านเราเนี่ยทุกคนมีความสุขมีอัตภาพที่ดีเนี่ยมันไม่ระแวงซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดความสุขที่ยั่งยืนต้องไว้ใจซึ่งกันและกันไม่ระแวงอ่ะอันนี้ก็ต้องเชื่อมั่นนะครับอันนี้คือตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยที่สำคัญเนี่ยต้องสร้างการมีส่วนร่วมไม่ได้ทีนี้มีส่วนร่วมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสั่งข้างล่างว่าต้องร่วมนะข้างล่างต้องจับมือกันนะแต่ข้างบนไปคนละทิศละทางมันจะจับมือกันได้ยังไงวะมันจับไม่ได้เลยถ้าให้มีส่วนร่วมเนี่ยต้องร่วม3ระดับระดับนโยบายก็ต้องร่วมด้วยร่วมด้วยนะครับระดับนโยบาย2ระดับสนับสนุนก็ต้องร่วมด้วยสนับสนุนเช่นภูมิภาคอย่างเงี้ยจังหวัดอะไรก็ดีเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยข้างล่างเนี่ยฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยต้องร่วมกันนะครับไม่ว่าวัดวารามองค์กรชุมชนอบต.ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเพราะพี่น้องเราทั้งนั้นเนี่ยมีวงสุมหัวพูดคุยปรึกษาหารือไม่ต้องพูดกับประชาคมมันมั่วเอาคำพูดเมื่อก่อนมาพูดปรึกษาหารือสุมหัวพูดคุยซึ่งกันและกันเวลาจะทำนาปีนี้จะลงข้าวอะไรลงนาเมื่อใดแล้วเอาหัวเอาควายมาจากไหนหัวหมูหางยามทำอย่างไรเอาพันธุ์ข้าวอะไรปีนี้ดูแล้วเนี่ยไปดูไอ้นั่นเนี่ยธรรมชาติบอกว่าน้ำมากบ้านผมว่าน้ำมากก็ต้องเอาข้าวหนักอย่าข้าวเบาอย่าต้องทำเนี่ยอันนี้เป็นการปรึกษาเรื่อยไหมวิถีชีวิตจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพอประชาคมเนี่ยยกมืออย่างเดียวยกมืออย่างเดียวต้องยกมือนะ HML แล้วทำไมยกมือเดียวไม่ได้นะทำหลายหมานอนก็มียกมืออย่างเดียวชิบหายโคตรโหดยกมืออย่างเดียวทำหลายหมานอนเพราะไอ้คนที่ถือไมค์เนี่ยพูดอย่างเดียวนะแล้วหาเสียงต้องเอายกมือพึบไอ้คนยกมือเอาไว้เราทั้งนั้นเลยได้ทั้งเพย์ได้ทั้งเพย์เป็นแบบนี้คือมันไม่ได้อย่างเนี้ยใช่ไหมมันต้องได้เรียนรู้ไอ้นี้ต้องมีส่วนร่วมนะร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบแล้วร่วมกันรับผิดชอบแล้วร่วมกันผลักดันแล้วก็ตรวจสอบซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าจับผิดนะตรวจสอบซึ่งกันและกันเนี่ยกลุ่มออมทรัพย์ที่มันไม่ล้มเนี่ยเพราะมันมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกกับกรรมการกับสมาชิกเนี่ยแต่ถ้าตำบลไหนเนี่ยสมาชิกแค่เป็นเหมือนกับลูกค้าตัวกรรมการเป็นเจ้าของกลุ่มออมทรัพย์ล้มครับ
ถ้าตำบลไหนเนี่ยคือกรรมการเนี่ยเป็นแค่คนรับใช้สมาชิกเป็นเครื่องมือสมาชิกไปโลดครับเพราะเจ้าของมันคือตัวสมาชิกไอ้นี่มันเราเนี่ยไอ้ธนาคารไอ้นั่นเนี่ยกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองเนี่ยณปัจจุบันนะครับมันสืบทอดเป็นทายาทนะอันตรายมากอย่างเนี้ยเพราะกำไรปีหนึ่งเท่าไหร่มันปันผลคนละหมื่นคิดดูดิเลยมันสืบทอดเลยเนี่ยกลายเป็นกรรมการเป็นเจ้าของกองทุนนะผมจะไปกู้เนี่ยสมมติขอโทษนะท่านสมพรเป็นประธานเนี่ยท่านประธานผมเอาไก่ไปให้ตัวหนึ่งนะผมกู้วันนี้ได้สามหมื่นนะครับมันเล่นเส้นกันถึงขนาดเนี้ยผมว่ามันไปไม่รอดในประเทศไทยอ่ะเพราะวิธีคิดที่มันมาจากเรียนแบบมาจากโทรทัศน์บ้างจากละครบ้างจากสิ่งต่างๆบ้างนำมาหมดเลยแล้วไปปฏิบัติข้างล่างหมดเลยเมื่อไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนมิชัยบัญชาเนี่ยเราจะดูมิชัยบัญชาได้ต้องดูหนัง16ใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยวินาทีต่อวินาทีนะอยากคิดว่าคนกรุงเทพทำอะไรแล้วทางชนบทไม่ทำเหมือนกันหมดแล้วเลยครับเหมือนกันหมดแล้วเลยออกจากบ้านพ่อเซเว่นนะเว้ยไม่เอานะน้ำเปล่าๆไม่เอาไอ้น้ำกองกังกันน้ำอะไรไอ้น้ำกดไอ้น้ำเอาน้ำแข็งทีหนึ่งกดน้ำนู้นทีหนึ่งบูดแบบฟอดฟอดทีสามทีห้าบาทคิดดูดิแล้วไม่อ้วนได้ไงหมอขอโทษเถอะแล้วไปอยู่ที่ในหมู่บ้านหมดแล้วอะฟอดหนึ่งสี่สามสี่ห้าบาทคิดดูฟูดอย่างเนี้ยพ่อก็ตามใจลูกอย่างเนี้ยก็นี่เป็นแบบนี้แหละครับก็ต้องมีส่วนร่วมนะและอีกส่วนนึงเนี่ยถ้าเราต้องการเห็นตรงนี้เป็นแข็งแรงเนี่ยมันต้องทำอย่างไรเนี่ยให้มีพื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยนะครับอย่างแท้จริงเนี่ยต้องไปสอดคล้องหนึ่งสอดคล้องภูมินิเวศภูเขาต้องคิดแบบภูเขาทะเลคิดแบบทะเลคนอยู่ที่นาต้องแบบที่นาเมืองคิดแบบเมืองอย่าเอาเมืองคิดแบบชนบทคิดแบบเมืองไม่ได้ไอ้นี่ตัวที่หนึ่งต้องตกผลึกด้วยว่าเราต้องคิดแบบภูมินิเวศของเราใครอยู่ไหนต้องคิดตรงนั้นตัวที่สองเนี่ยภูมิสังคมเนี่ยท่านจะไปอยู่อีสานเนี่ยแล้วบอกว่าจะอะไรผลิตแกงพุงปลาอย่างนี้ทำเป็นไหมครับมันก็ไม่เป็นเลยวะถูกไหมมันคนละเรื่องกันเลยมันต้องเอาวัฒนธรรมตัวเองเป็นหลักก่อนถูกไหมภูมินิเวศเป็นหลักและภูมิสังคมเป็นหลักและสิ่งที่สำคัญเนี่ยถ้าอยากพัฒนาให้เหมือนกับหมอบอกเมื่อตะกี้เนี่ยต้องคำนึงถึงอาชีพอย่าเอาอาชีพนิยมนะทำอะไรดอกไม้จันทร์กันทั่วตำบลมันตายพร้อมกันยังไงวะส่งเสริมมาทุกหมู่บ้านทำดอกไม้จันทร์แต่คิดบ้างไหมว่าปีหนึ่งมันตายสักกี่คนเนี่ยทำดอกไม้จันทร์ไว้ขายผมไม่ต้องขายแล้วทำให้เผาตัวเองเถอะเพราะขายใครไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้คิดจากฐานที่มีข้อมูลก็ฐานอาชีพเนี่ยผมถามว่าสมมติว่าผมเนี่ยอยู่ก่อเต่าที่บ้านผมเนี่ยในตำบลเนี่ยมันมีอาชีพกี่อาชีพอาชีพเหล่านี้มันเป็นรายได้ของชุมชนใช่ไหมตัดยางเท่าไหร่ทำนาเท่าไหร่ผลไม้เท่าไหร่ค้าขายเท่าไหร่ราชการเท่าไหร่คือทั้งหมดเนี้ยเป็นอาชีพเป็นรายได้เป็นเครื่องจักรที่ผลิตทั้งอาหารทั้งรายได้เนี่ยอยู่ในตำบลถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยมันสามารถที่จะออกแบบได้เพราะบางตำบลนะครับไอ้ซีกหนึ่งมันติดภูเขาไอ้ซีกหนึ่งติดทะเลแต่ถ้าเราไม่คำนึงถึงอาชีพเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเราจะออกแบบอย่างไรก็ต้องส่งเสริมตามเนื้อหาสาระและภูมินิเวศและภูมิสังคมที่เป็นอยู่แต่วันนี้ไม่ใช่อ่ะพิมพ์เขียวไปเลย1บวก1ต้องเป็น2เพราะว่าถ้า1มันคู่กันเป็น11ได้ไหมได้ไหมครับมันได้มันคู่กันมันได้ใช่ไหมผมไปเวียดนามมาผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นหรอกไอ้บอยมันมาถามว่าไปพักห้องไหนผมดูเลข1บอกวันพาไปเลยผมก็แบบนี้แหละครับคือบอกวันเพราะว่าวันก็เลข1ไงครับไปก็เนี่ยพอชอนี่ก็พาไปถึงแม่บ้านก็พูดไปเป็นผมก็พูดไปเป็นมันบอกมันเอาอันนี้กระเป๋าไปมันบอกมันถามมาห้องพักอะไรวะดูโอ้โหวันบอกพาไปเลยครับแม่บ้านพอฉลาดบอกเพิ่งโคขนาดนี้เลยก็เนี่ยคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่สำคัญถ้าเราตอกหมดตรงนี้ได้เนี่ยเวลาเรากลับไปถึงที่บ้านเนี่ยวันนี้แล้วพอทำอย่างนี้เสร็จเนี่ยทีนี้แหละมาดูว่าถ้าในตำบลเราเป็นแบบนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือจบแล้วเราออกแบบได้เลยว่าถ้าคนตำบลเราเนี่ยกินข้าววันปีหนึ่ง5ตันแต่เราผลิตข้าวได้แค่3ตันหรือ4ตันไอ้ตันหนึ่งจะทำยังไงไปซื้อจากข้างนอกเหรอมันก็ไม่ใช่เราจะขยายพื้นที่ก็ไม่ได้แล้วมีแค่นี้แหละมันก็ต้องมาดูว่าจะทำอย่างไรที่จะเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับการกินของตำบลเนี้ย
คิดกันอย่างนี้คิดไม่ยากหรอกมันจะทำให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นท้องถิ่นเชิงพาณิชย์ขึ้นมาทันทีไม่ต้องคิดเรื่องถนนหนทางแล้วคิดเรื่องปากท้องคิดเรื่องคุณภาพชีวิตแล้วมาดูว่าคนในชุมชนเราเนี่ยมีเจ็บป่วยเรื่องอะไรบ้างมีผู้สูงอายุเท่าไหร่ผู้สูงอายุไม่ใช่60ปีแล้ว600ทั้งหมดนะเราไม่เคยคัดกรองคนน่ะคัดคำว่าคัดกรองเนี่ยผมเอาไม่ใช่จนนะผมเอาลำบากเป็นหลักผมทำเรื่องสวัสดิการเนี่ยผมทำลำบากเป็นหลักทำเป็นกลุ่มเนี้ยเท่าไหร่กลุ่มนี้เท่าไหร่เวลาเราจะวางแผนในการปฏิบัติเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้มีจะให้เท่าไหร่ตามความลำบากกับความจนไม่เหมือนกันนะครับความลำบากเนี่ยผมถามว่าไม่มีบ้านลำบากไหมมันไม่ได้จนอย่างเดียวนะมันลำบากไม่มีที่อยู่คิดดูไม่มีที่ทำกินก็ลำบากไม่มีที่อยู่อาศัยก็ลำบากคือมันลำบากเนี่ยมันแสนเข็ญนะมันผมมันลำบากมันแสนเข็ญจริงๆนะดูแล้วเวทนาไปด้วยสงสารไปด้วยโอ้ยร้องไห้ร้องบ่นกันไปอย่างเงี้ยไอ้นี่คือเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็สรุปว่าวันนี้เนี่ยชุมชนพร้อมแล้วทีนี้ถ้าหน่วยงานไม่ว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานทางธุรกิจเนี่ยไปเสริมที่เขาขาดอย่าไปทำสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยเขาเบื่อถ้าเช็คอย่างนี้ได้เนี่ยว่าตำบลเนี้ยในเรื่องวิสาหกิจเรื่องอาชีพที่ทำสมาชีพทำเนี่ยจะไปเสริมเรื่องอะไรเสริมความรู้เสริมกลไกการตลาดแล้วการจัดการเนี่ยขออยู่ในตำบลเชื่อผมเถอะอย่าทำเพื่อขายก่อนวันนี้ที่มันไปไม่ถึงเนี่ยน้ำยาล้างจานนะที่บ้านเนี่ยนะผมเคยทำนะครับทำก่อนเพื่อนเนี่ยทำกับพนักชุมชนนะครับท่านสมพรทำเสร็จเนี่ยไม่บ้านผมไม่ใช้เชื่อไหมเหตุผลที่ไม่ใช้เพราะไม่มีตราเข้าใจไหมไม่ใช่ไลออนเอฟบอกว่าไม่ใช่ไลออนไม่ใช่นุ่มแล้วพวกทำไมอ่ะกูไม่สะอาดเนี่ยผมเดี๋ยวเจอกันเนี่ยพอค่ำเนี่ยผมไปเทหมดเลยนะที่เขาซื้อมาตลาดผมเทหมดเลยบอกว่าผมใส่ลงไปเลยผมตั้งไงทีเนี้ยแล้วใช้แล้วถามว่าไหนไปไหนแล้วผมว่าทิ้งแล้วทิ้งของเขาไปทิ้งของผมอ่ะพอได้สิบวันผมว่าเป็นไงบ้างเนี่ยแต่ไอ้แบบที่ท่านทำมาเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกเพราะของผมเนี่ยของคุณผมเทหมดแล้วถึงบางอ้อคิดดูดิเออมันต้องใช้เทคนิคทำไมยังไม่ไหวอย่างเงี้ยมันถูกสื่อผลิตซ้ำทางความคิดไว้ก็เขาบอกว่ามันไม่มีมันบริโภคทางจอทีวีคิดดูสิครับเออแล้วก็เหมือนกับทำไมน้ำยาสระผมใช่ไหมถามว่าในห้องเนี่ยมีแต่รีจอยใช่ไหมแต่ว่าอีไปขายคนอื่นขายได้ไงหัวกลัวหวยเวงจะล้านจะขายไม่ได้มันต้องทำให้เขาเห็นก่อนเนี่ยนี่คือแบบนี้คือเป็นการเคยชินมอมเมาจนหัวไม่ขึ้นวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่โอกาสที่เรามาเนี่ยหนึ่งเราได้มาปฏิรูปตรงนี้แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องสร้างโอกาสแล้วสร้างบรรยากาศนะครับสร้างโอกาสและสร้างบรรยากาศในการทำงานเนี่ยให้เกิดความสุขร่วมกันทั้งฝ่ายนโยบายฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติมันจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยอะไรครับโดยกัลยาณมิตรตัวมันเองผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราไปถูกทางแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้อนาคตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแน่นอนไม่ใช่เปลี่ยนจากข้างบนนะครับเปลี่ยนจากข้างล่างข้างล่างเนี่ยต้องไปกำหนดทิศทางถ้าทุกตำบลเนี่ยทำให้หนึ่งตำบลเนี่ยเป็นจังหวัดตัวเองนะครับบ้านผมนี่มี73พื้นที่ขอให้มี73จังหวัดมีประชากรเท่าไหร่คนเท่าไหร่แล้วออกแบบให้ดีแล้วก็กำหนดทิศทางตัวเองเสร็จแล้วก็ไปประมวลเป็นจังหวัดต่อไปจังหวัดไม่ต้องไปแสดงวิสัยทัศน์ให้ตัวตำบลเนี่ยตัวพื้นที่เนี่ยประมวลผลแล้วไปทำวิสัยทัศน์แล้วก็สภาพัฒน์ไม่ต้องทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้งกรมแห่งชาติสภาพัฒน์ทำแค่รวบรวมแผนเท่านั้นแหละรวบรวมแผนทุกจังหวัด77จังหวัดเนี่ยมาเป็นแผนพัฒนาประเทศโดยตกหมุดที่ตำบลที่หมู่บ้านที่ชุมชนแล้วที่จังหวัดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนี่แหละจังหวัดชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเองครับขอบคุณครับรอบแรกนะครับแก้วปิดไว้มันในห้องนี้มีใครบ้างครับที่ยังไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตาย ผมขออนุญาตให้วงข้างล่างได้ตั้งคำถามเอาตัวแทนสักกลุ่มละท่านก็ยังได้นะเชิญครับ